กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวแรงล็อกแลนด์เวิร์สทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไกด์โรคคิเบิลกันดีกว่านะโอ้โหสัญญาว่าทำตั้งนานเพิ่งจะได้ทำนะครับนะเรามาดูจุดแข็งของสายนี้กันก่อนดีกว่านะครับสายนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นคิเลเวอร์อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสายคิเป็นชีวิตจิตใจสายนี้สามารถเล่นได้แล้วก็เอาไปลงดันตีบอสได้จริงๆนะครับผมสามารถทำดาเมจได้ใกล้เคียงกับสายฮันเบิลแท้ๆหรือว่าบาดแดนเบิลแท้ๆด้วยนะครับแต่ว่าโรคของเราเนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดาแทนด้วยการคลิกซ้ายแล้วก็ให้สกิลดับเบิลแท็กทำงานแทนนะครับผมแล้วสำหรับอาชีพโรคนะครับก็มีพื้นฐานมาจากอาชีพทีฟใช่ไหมซึ่งดับเบิลแท็กเนี่ยเป็นแพทที่ปรับรีบาลานซ์มาแล้วก็คือจะมีโอกาสออกอยู่ที่ 70% นะครับเมื่อเราใส่การ์ดงูดำหรือว่าหมวกงูเข้าไปในอาวุธก็จะมีโอกาสติดเบิ้ลมากกว่าอาชีพที่ไม่ใช่สายโจรนั่นเองและความพิเศษของโรคก็คือสามารถถือธนูได้นะก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันคือแอร์ที่ตีคริระยะไกลได้นะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วเนาะเอาละครับแล้วจุดแข็งต่อมาก็คือสัตว์เลเจนด์นั่นเองนะครับสัตว์เอ็ดกาที่เหมาะกับสายคริมากๆเนี่ยจุดแข็งของเอ็ดกาก็คือจะมีโอกาสติดเล็กใช่ไหมครับดาเมจคูณ2เมื่อโจมตีปกตินะครับนอกจากนี้สายนี้ก็ยังประยุกต์ไปเล่นเป็นสายสกิลได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลดับเบิลสตาฟแอโร่ชาวเวอร์หรือว่าสกิลเรทนะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคิเบิลแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าสามารถไปเรทในด่าน TOT เคลียร์มอนได้ไวมากๆต่อมาครับเรามาดูที่สเตตัสกันก่อนเลยดีกว่านะครับสเตตัสของผมเนี่ยจะอัพอยู่ที่เด็ก91และลัก91นะครับผมถามว่าทำไมต้อง91จริงๆก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรครับหลักๆผมเน้นที่เด็ก90แล้วก็ลัก90เพราะว่าตัวผมเนี่ยใส่กระเป๋า Adventure Bag นะครับมันก็จะทำงานที่เด็ก90จะได้โจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นและลัก90จะได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่ง2ตัวคูณนี้เป็นตัวคูณที่เก่งมากๆทั้งคู่และสามารถใช้กับสายนี้ได้ทั้งคู่ด้วยนะครับเด็กทำให้เรายิงแรงส่วนลักเนี่ยก็จะได้คีเรทด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราตีแรงขึ้นจากไอเทมกระเป๋านี้นะที่เหลือก็ไปลงเอจิครับเพื่อเร่ง SPD นะครับถามว่าทำไมเอจิน้อยจังเลยจริงๆเอจิในแพทปัจจุบันของ Ragnarok Landverse ตอนเนี้ยไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากในหมวดของ PvE แล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเป็นตัวดาเมจด้วยแล้วก็ยืนอยู่ไกลนะครับผมในการเล่นกับปาร์ตี้อะไรแบบนี้ก็จะไม่ค่อยโดนดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไปเล่นแบบเรดเคลียร์ดงเคลียร์มอนแบบนี้นะครับก็กดยาเร่งเลือดก็เอาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอจิก็ลงไว้เป็นเศษเหลือเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่แบบมีสัตว์เลี้ยงที่เพิ่ม SPD อย่างออกลอร์หรือว่าแคทโอไนเทลนะก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะครับหรือว่าใครที่ยูเนียนตัน 1,200 แล้วนะครับก็มี SPD ที่ล้นๆอยู่แล้วแหละในปัจจุบันดังนั้น SPD จากเอจิไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่สเตตัสอีกอันนึงที่เราจะต้องเน้นก็คือค่าคริติคอลเรทนั่นเองนะเพราะว่าเราถือธนูไม่ได้เป็นแอสซาซินถือกาต้าที่ได้คริคูณ2นะครับธนูต้องทำคริ100ครับผมคริปัจจุบันของผมเนี่ยจะอยู่ที่84นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเอ็ดการ์เนาะถ้ามีเอ็ดการ์เนี่ยก็จะจบปัญหาเรื่องคริเรทไปเลยนะครับแล้ว SPD ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วอย่างที่ว่าไปเวลาลงกับตี้เนี่ยก็ยังมีบาดมาเต้นแอสซาซินให้อีกและสำหรับคนที่ไม่ได้มีกระเป๋าล่ะควรจะอัพสเตตัสแบบนี้ไหมจริงๆแล้วลักเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องกดไปถึง90ก็ได้ครับแต่ว่าเด็กเนี่ยต้องกดไปถึง90เพราะว่าเป็นสเตตัสที่เพิ่มความแรงโดยตรงของอาวุธธนูเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะกดลักไปเท่าไหร่แล้วให้คิเรทมันเพียงพอละกันนะครับก็ขอให้สัก110ละกันนะครับเกิน100มันได้นึงหักค่าคริติคอลชิลออกไปนะก็จะทำให้เราคิแทบจะทุกดอกแล้วแหละกับบอสทุกตัวนะครับผมเอาล่ะต่อมาเรามาดูที่สกิลกันบ้างดีกว่านะครับสกิลคลาสแรกก็เบสิกเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแน่นอนว่าดับเบิลแอทแทคเนี่ยต้องเต็มอยู่แล้วนะเพราะว่าโอกาสติด 70% เป็นจุดแข็งของอาชีพเรานะครับแล้วก็สามารถup improve dodge ได้เต็ม steal เต็ม hiding เต็ม evenom มาแค่8พอนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ assassin เนาะแล้วก็อัพแก้ผิดไว้1ครับผมสำหรับสกิลอาชีพโรคนะครับสกิลที่ผมอัพมาเนี่ยตอนเนี้ยมันมาซัพพอร์ตสาย SPD เนาะเพราะว่าผมอัพพาเจริซึมมาเต็มแม็กเลยสกิลจำนะครับแต่สำหรับโรคคีเบิลเนี่ยพาเจริซึมไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะในปัจจุบันเพราะว่าโดนทับสกิลได้นะครับก็ผมอัพเพื่อเอา SPD ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมันคือ SPD skill เปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นอีก1ตัวคูณที่แยกออกมาจาก SPD เปอร์เซ็นต์อื่นๆที่เป็นของสวมใส่นะก็ทำให้เร่ง SPD ได้สูงมากถ้าอัพพาเจริซึมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ SPD ไม่มีปัญหาแล้วยูเนียน 1,200 แล้วอย่างที่บอกนะครับสกิลเนี้ยไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะครับผมคุณก็อัพมาถึงแค่สกิลเรทก็พอนะให้เต็มเลเวล5เพื่อที่จะใช้งานในการเคลียร์มอนหมู่นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อัพพาเจริซึมนะครับก็เอาพอยต์ที่เหลือเนี่ยมาลงดับเบิลสตาร์ฟได้นะ
สกิลวอลเจอร์ไอตรงนี้เองก็ต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มระยะการยิงเนาะเราจะได้ยิงไกลเท่าฮันเตอร์นะครับแล้วก็ดับเบิลสตาร์ทเต็มได้เลยแล้วก็รีมูฟแท็บจะอัพติดไว้ก็ได้หรือว่าไม่อัพก็ได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะรีสกิลใหม่เหมือนกันนะครับก็จะถอนพาราไดซึมออกแหละแล้วก็ไปอัพที่ดับเบิลสตาร์ทแทนต่อมาเป็นของสวมใส่บ้างนะครับของสวมใส่เนี่ยผมจะต้องขอแยกออกเป็น2สายหลักๆก่อนนะคือ1สายที่ใส่หมวกงูกับ2สายที่ใส่การ์ดงูดำนะครับความพิเศษของสกิล Double Attack เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อคุณเรียนรู้สกิล Double Attack ที่มากกว่าไอเทมนั้นเขียนอยู่คุณจะได้รับสกิล Double Attack เลเวลตามที่เรียนทันทีจะไม่เหมือนสกิลอื่นๆนะครับสกิลอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ได้เขียนประโยคทำนองนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าออโต้สเปลเลเวลตามที่ไอเทมชิ้นนั้นเขียนเลยเช่นหมดสล็อตโทนิกโบเลเวล5ได้นะครับก็จะออกที่เลเวล5ถึงแม้ว่าเราจะอัพเลเวล10ก็ตามเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าสามารถออกเลเวลสูงสุดตามที่เรียนได้แต่บันไดแท็กครับเป็นสกิลที่พิเศษมากๆตรงที่สามารถออกเลเวล10เสมอครับผมเมื่อคุณเรียนบันไดแท็กเลเวล10ไม่ว่าไอเทมนั้นจะเขียนหรือไม่ก็ตามนะครับดังนั้นการที่คุณใส่หมวกงูหรือว่าการงูดำแล้วเล่นอาชีพที่มีดับเบิลแอคแท็กเป็นสกิลก็คือแอสซัสซินกับโรกเนี่ยมันจะออกดับเบิลแอคแท็กเลเวล10เสมอครับผมตัวอย่างจากในหน้าจอนะครับสายที่ผมใช้เนี่ยคือสายที่ใส่การงูดำเนาะผมทำเซตนี้มาสำหรับยิงมอนทั่วไปเก็บเวลฟาร์มนะครับก็ใส่เป็นเซตหูแมวกับหางแมวนะครับมันคอมโบแค่1เซตนะครับตรงนี้ใส่เอา SPD เฉยๆนะอีกข้างนึงแล้วก็ส่วนหมวกตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครมีงบที่มากกว่านี้อาจจะไปใส่หมวกเสือตอนนี้ก็ได้มีเสือขาวหรือว่าหมวกควีนนะครับก็ดีขึ้นไปอีกนะแล้วแต่งบประมาณที่มีนะครับผมแล้วก็ส่วนตาครับตอนเนี้ยถ้าใครที่อยู่ฟิลิปปินส์หรือว่าได้ไปจองเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ไปกดกระชามาก็จะมีตาเฟย่าใช่ไหมแล้วก็ถ้ายังไม่มีตอนนี้ตาที่ดีๆสำหรับสายคิเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหูไซกรุนวิงนะจริงๆคนไทยอ่านว่าซิกรันแต่ว่าถ้าตามเกาหลีเขาอ่านไซกรุนนะไซกรุนวิงอีกอันหนึ่งที่ยังไม่เข้าครับถ้าสายโจรใส่ก็จะ SPD บวก1ตอนนี้ผมก็เลยใส่กากแองแช่ไว้ก่อนนะครับต่อมามาดูส่วนปากกันบ้างโอ้ส่วนปากนี่มีให้เลือกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งต่างๆโป่งแองเพิ่ม SPD ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นใส่ปากเพิ่ม Attack แบบที่ผมใส่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นโป่ง EXP อะไรได้หมดเลยนะครับมันค่อนข้างจะอิสระในการใส่ส่วนปากมากๆนะส่วนการ์ดของส่วนหมวกนะครับที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นมาดุกกันใบ้แล้วก็ไนท์แมร์กันหลับนะครับเพราะว่า2ใบนี้ก็ใช้ยิงบอสบางตัวที่ใบ้กับหลับได้อย่างเบอร์ซิบัฟหรือว่าจะเป็นฟอลเลนบิชอปนะครับบอสใน100ชั้นนะต่อมาเป็นส่วนเสื้อนะครับแน่นอนว่าในส่วนเสื้อมัฟรองเท้าแล้วก็ประดับเนี่ยดีสุดตอนนี้คงเป็นเซตมอสโคเบียกับเซต KD แหละใช่ไหมแต่ว่าก็ยังใช้เวลาทำนานอยู่นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูที่ออฟหลักๆกันก่อนละกันก็จะมีอยู่3ไทป์นะครับก็คือ1 Attack type จะได้ Attack percent strength แล้วก็ Fighting spiritให้ Attack เป็นตัวเลขนะครับไทป์ต่อมาเป็น Critical type จะเพิ่มลักหรือ Strength นะครับแล้วก็ Crit rate แล้วก็ Off Sharp ก็เพิ่ม Crit rate อีกเช่นกันและสุดท้ายเป็น Range type นะครับผมก็คือเพิ่ม Status Deck หรือลักนะครับก็ตรงสายเลย Deck ก็ทำให้ยิงแรงสำหรับการถือธนูนะแล้วก็บวก Crit rate ด้วยแล้วก็มี Off Expert Archer เพิ่มพลังโจมตีระยะไกลด้วยนะครับถ้าถามว่าไทป์ไหนดีสุดเนี่ยก็แนะนำเป็น Range type นะครับต่อมาเป็น Off แถวนะครับก็เน้นไปที่ Off Attack percent สำหรับยิงมอนทั่วไปนะครับหรือว่าเราจะเจาะจงไปที่ประเภทบอสก็คือ Off ตีบอสก็ได้แล้วก็ Off ตีขนาดนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Off ตีเผ่าเช่น Off ตีกึ่งมนุษย์อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครงบไม่ถึงเซต KD หรือว่าเซตมอสโคเวียเนี่ยก็ใส่เสื้ออะไรก็ได้ครับตอนนี้ขอแค่ออฟแถวสวยๆก็พอและการ์ดในส่วนเสื้อก็แนะนำเป็นการ์ดพอสเตริโอนะครับเพิ่มแม็กแท็ก25หน่วยอันนี้ก็ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับต่อมาขอไล่ไปที่มัฟก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตบท้ายอาวุธเป็นอันสุดท้ายนะมัฟดีที่สุดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นมัฟกระเป๋านะครับเพราะว่าตัวกระเป๋า Adventure Bag เนี่ยมันจะให้ค่าสเตตัสที่ตรงสายกับ Rogue Keeper มากๆสัมพันธ์กับสเตตัสตอนแรกที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือถ้าอัปเดต90ขึ้นไปก็จะได้พลังโจมตีระยะไกลเพิ่มแล้วก็ถ้าอัพลัก90ขึ้นไปก็จะได้คีดาเมจเพิ่มนะซึ่งตรงสายมากๆแล้วแรงมากๆถ้าใครงบไม่ถึงกระเป๋าก็จะมีปีกขาว Off Expert Archer นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลแต่ว่าก็จะเบากว่ากระเป๋านะแต่สามารถคอมโบกับโป่งแองได้นะครับถ้าบวก8ก็ได้ Attack อีก10หน่วยหรือว่าจะเป็น Off Sharp ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครคลีเรทขาดก็จะได้ Critical Rate เพิ่มนะครับผมแล้วก็การ์ดที่แนะนำในส่วนมัฟนะครับก็มี1เดียวเลยในแพทนี้ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วคือ Green Maiden นะครับการ์ด Green Maiden จะลบค่ารักเราแต่ว่าจะเพิ่มค่ารัก
และ critical rate ให้เรา1หน่วยต่อการตีบวกของมัฟนั่นเองนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเรากำไรและคีย์เรทเพิ่มแน่นอนนะครับต่อมาเป็นรองเท้านะครับถ้ารองจากเซต KD เนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับ Time Keeper Boots สามารถซื้อได้จากแคชช็อปเลยดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะใส่การไม่ได้ก็ตามแต่ว่าตัวรองเท้าเนี่ยให้ฟรี10แล้วก็คีย์เรทมา5ติดมาให้แล้วซึ่งตรงกับสายโรคีเบิร์นของเรานะครับผมหรือว่าถ้าใครเป็นใส่รองเท้า KD เนี่ยก็ถ้าบวก9สามารถไปใส่การ์ดไฟร็อกได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น SP เพราะเราไม่ค่อยได้ใช้สกิลอยู่แล้วเนาะก็อาจจะเอาการ์ดง่ายๆอย่างเช่นการ์ดมาเธอร์หมาดำก็ได้เอาล่ะต่อมาเป็นประดับนะครับผมประดับตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ใส่หูแมวนะครับก็สามารถใส่หางแมว1ข้างได้เนาะเป็นเซตคอมโบกันนะครับได้คีเรทคีดาเมจแล้วก็ ASPD เดี๋ยวเป็นประดับรุ่นใหม่อย่างเช่น Medal of Honor Thief นะครับก็จะได้ Attack Percent มาด้วยแล้วก็จะได้เลือดอีกนิดหน่อยนะครับหรือใครที่เดิน Quest The Sign มาตัว The Sign เองก็เพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเช่นกันนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันนะแล้วก็ทีเด็ดของสายยิงธรรมดาอย่างที่บอกไปเอ็ดการ์ใช้ได้ดังนั้นการ์ดอัลบารอนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันใส่ประดับอะไรก็ได้ที่มีรูนะครับเวลาโจมตีออกไปเนี่ยก็มีโอกาสลงเล็กเพิ่มทำให้เราเนี่ยเร่งดาเมจได้มากขึ้นด้วยนะครับผมโอกาสติดของอัลบารอนก็ไม่ได้แย่นะครับ 3% เรียกว่าติดง่ายพอสมควรแบบหวังผลได้เลยเอาล่ะขอกลับมาที่อาวุธนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือธนูธนูเนี่ยมีแนะนำอยู่2อันคือกักคุงและอาบาเรสแต่ว่าอาบาเรสเนี่ยจะเป็นมิดกับผู้เล่นทั่วไปมากกว่าเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงในตลาดนะอาบาเรสนะครับอย่างน้อยก็ขอที่บวก7เพื่อที่จะออฟแถวได้ออฟแถวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1เลยคีเรทนะครับ2 ASPD สำหรับคนที่ขาดสเตตัสทั้ง2 อย่างอาจจะไม่ได้มีแลนหรือยูเนียนยังไม่ถึง 1,200 ออฟพวกนี้ก็ช่วยเหลือได้นะครับ ASPD จะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวเลขก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สเตตัสพอแล้วนะครับอยากได้ความแรงเพิ่มก็จะมีออฟแอทแทคตัวเลขนะครับผมดีที่สุดแล้วสำหรับเกมนี้ในตอนนี้นะครับแล้วก็ออฟลองเลสนะครับเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลอันนี้ก็เพิ่มให้กับสายธนูด้วยและสุดท้ายก็คือออฟคริดาเมจนะครับอันนี้ก็ช่วยความแรงในการคริได้เพราะยังไงเราก็พยายามทำให้ติดคริทุกดอกอยู่แล้วเนาะทีนี้มาดูส่วนการบ้างนะครับสำหรับคนที่เล่นเซตหมวกงูนะครับก็สามารถใส่การ์ด2ใบในอาวุธได้เลยเป็นการ์ดพลังโจมตีอย่างผมเนี่ยเวลาตีบอสผมจะใส่หมวกงูกับธนูการ์ดม้าดำ2ใบนะครับก็คือเน้นยิงแต่บอสอย่างเดียวเอาให้สุดนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะตีมอนทั่วไปแรงด้วยนะก็ไปใส่เซตหูแมวหางแมวก็ได้นะครับไปใส่หมวกควีนไปใส่หูกระต่ายสีทองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ต้องใส่การ์ดงูดำ1ใบในธนูแล้วก็การ์ดอีกใบนึงเนี่ยถ้าอยากจะให้มันเป็นธนูแบบจับฉ่ายนะยิงอะไรก็ได้ก็ให้ใส่เป็นอาร์เชอร์สเกเลตัน1ใบนะครับหรือว่าจะใส่เป็นการ์ดเดอะเปเปอร์1ใบก็ได้เพิ่มความแรงคีย์ดาเมจเพราะว่า SP ถอให้หมดไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลอะไรมากสำหรับสายนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สกิลนะทีนี้เรามาดูแผงหลังกันบ้างครับผมแผงหลังตอนนี้คอสที่ดีสุดก็คือคอสอุลตร้าแมนนั่นแหละนะครับแต่ว่าสำหรับหินออฟคอสที่แนะนำเนาะส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นออฟตีขนาดเนาะน่าจะดีที่สุดแล้วหรือว่าจะเป็นสเตตัสก็ได้นะครับเป็นเด็กเป็นลักอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าสเตตัสขาดแล้วก็ส่วนตาจะเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วแหละสำหรับส่วนตานะครับผมแล้วก็ส่วนปากก็เป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ออฟเอาไว้นะแล้วก็ส่วนหลังครับแน่นอนว่าดีที่สุดก็คงเป็นออฟ HPD แหละนะครับเอามาช่วยเรื่องสเตตัสต่อมาเรามาดูคอสชาโดกันบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยหัวใจสำคัญคือคอสคริติคอลชาโดนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นเซตระหว่างเสื้อกับมือเนาะตัวเสื้อเนี่ยถ้าใส่เดิมๆจะได้คีบวก5นะครับแต่ถ้าบวก7จะได้คีอีก5รวมเป็น10ซึ่งช่วยได้มากๆเลยแล้วก็คอมโบกับส่วนมือครับก็จะได้แอคแท็กตามการตีบวกของเซตนะครับทีนี้มาดูส่วนมือบ้างครับส่วนมือเนี่ยก็จะเพิ่มแอคแท็กธรรมดาเลยแล้วก็ได้แอคแท็กอีก1ต่อการตีบวกเมื่อบวก7จะได้คีดาเมจอีก 1% นะครับแล้วก็ถ้าทั้ง2เซตรวมกัน15เนี่ยก็จะได้คีดาเมจเพิ่มอีก 1% รวมเป็น 2% นะทีเนี้ยคอสอื่นๆเนี่ยไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะใส่อะไรดีแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ถ้าไปยิงบอสดีสุดก็คงเป็นโล่เซฟการ์ดแล้วก็รองเท้าลิเบอเรชั่นเพิ่มตัวคูณความแรงตีบอสเนาะใส่2ชิ้นนะครับเพิ่มมาหลายเปอร์เลยนะแล้วก็คอสประดับตรงนี้ยังไม่ได้มีฟิกอะไรที่เข้าท่าเข้าทางในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ครับคอสที่น่าสนใจอีกเซตหนึ่งก็คือเซตฟิสิคอลนะครับก็จะประกอบด้วยมือฟิสิคอลแล้วก็ประดับฟิสิคอลสองข้างนะครับเซตนี้จะเป็นเซตที่เพิ่มแอคแท็กสูงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับก็คือตัวมือเนี่ยจะเพิ่มเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์กับแอคแท็กตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวเพนแดนเนี่ยจะเพิ่มเป็นเลือดและส่วนที่เป็นเอียร์ริงก็จะเพิ่ม ASPD ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเราใส่3ชิ้นรวมกันก็จะได้แอคแท็กเป็นผลรวมจากการตีบวกเซตแล้วก็ได้แอคแท็กอีก 1% เมื่อทั้ง3ชิ้นตีบวกรวมกัน23ครับเอาล่ะหลังจากที่จบบิวตัวละครไปแล้วนะครับเรามาดูสัตว์เลี้ยงกันบ้างดีกว่าว่าสายไหนน่าสนใจบ้างสำหรับสายโลคีเบิร์นเนี่ยสัตว์เลี้ยงสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับผมขอแบ่งสัตว์เลี้ยงออกเป็น4ประเภทละกันสัตว์เลี้ยงประเภทที่1คือสัตว์เลี้ยงสายคริติคอลนะครับ
สำหรับสัตว์แรก็จะเป็นอลิสสัตว์อีปีกเป็นไฮโดรเรนเซอร์และสัตว์เลเจนดารีเป็นเอ็ดการ์นะครับผมต่อมาครับประเภทที่2สาย SPD นะครับสัตว์แรกคือไอซิสสัตว์อีปีกคือแคทโอไนเทลและสัตว์เลเจนดารีคือออกลอร์ดแบบที่ผมใช้อยู่ในหน้าจอตรงนี้ต่อมาประเภทที่3นะครับคือสัตว์ที่เพิ่มดาเมจโดยตรงเลยสัตว์แรกคืออินคูบัสสัตว์อีปีกคือนิวเทนดราก้อนและสัตว์เลเจนดารีคือดาร์คลอร์ดครับและสุดท้ายครับสัตว์ที่เพิ่มพลังโจมตีระยะไกลนะครับสัตว์แรกคือบัฟเฟเมตจูเนียร์นะครับเพิ่มเด็กแล้วก็สัตว์อีปีกคือโกสติ้งเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลกับเด็กนะครับและสัตว์เลเจนดารีคือบาโฟเมตนั่นเองเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไกด์โรคสายคีเบิลนะครับใครมีข้อคำถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็น critical lover นะครับแบบผมนะคนชอบสายคีเปี้ยงๆอยากจะเล่นสายที่เก่งด้วยแล้วคีได้ด้วยนะโอ้ต้องบอกว่าแอดก็ตอบโจทย์แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะแอดตีใกล้ใช่ไหมโรคคีเบิลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับฝากเอาไว้สำหรับสายโรคคีเบิลครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ